ที่เขายังไม่รู้สึกตัวเลยไปทั้งเตียงผู้ป่วยแบบนั้นแล้วสภาพที่คนได้เห็นน่ะคนที่ไปในวันที่เกณฑ์อาหารเขาหดหูใจมากครับเป็นแบบไหนดูกันค่ะสนามพระมหากษัตริย์ครับผมนายธนกิจมารายงานตัวครับผมบรรยากาศครับผมแปดเจ็ดมาทุลักทุเลลำบากลำบนแล้วดูน้องก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงฮะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่สามารถขานอะไรได้กับเจ้าหน้าที่เลยแม่ต้องเป็นคนขานให้หลักฐานมันก็มีแต่ไม่มีการยืดหยุ่นให้กับเขาเขาต้องลำบากค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ณตอนนี้เมื่อคุณแม่ดวงกมลค่ะต้องพาลูกชายก็คือน้องออฟธนกฤตน้องอายุ21ปีเมื่อก่อนน้องเป็นนักแสดงภาพยนตร์นะคะแต่ว่าถูกชนค่ะด้วยคนเมาแล้วขับน้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนติดเตียงมานานแล้วด้วยความจะต้องมาเกณฑ์ทหารค่ะครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายเรียกรถ1669มาส่งค่ะที่หน่วยรับเลือกทหารกองเกินอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนคนเห็นหดหูใจอ่ะแล้วเขาก็ตั้งคำถามเฮ้ยทำไมอ่ะยืดหยุ่นไม่ได้หรอผู้มาคัดเลือกก็หดหูคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนที่มาดูการคัดเลือกก็หดหูแม่ดวงกมลบอกว่าพอได้รับหมายเรียกนะคะก็ติดต่อไปที่สัสดีเลยก็แจ้งให้ทราบว่าลูกของแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะคะปัจจุบันนี้เป็นเจ้าชายนิทราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแต่ก็ได้รับการยืนยันจากสัสดีค่ะบอกว่ายังไงก็ต้องทำตามกฎหมายนะคุณแม่ก็ต้องพาน้องมารายงานตัวแม้จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ตามที่หน่วยในวันรายงานซึ่งแม่ก็ต้องพาลูกชายมาค่ะครับพร้อมเอกสารยืนยันในวันนี้ทั้งที่ความจริงแม่ไม่ได้อยากมาเลยนะฟังเสียงคุณแม่ค่ะใจบุญก็ต้องมีเนาะก็มันทุลักทุเลเนาะมันอายคนอ่ะตอนแรกว่าจะบอกว่าไปแต่เช้าได้ไหมรถเขาก็ยังไม่ว่างมารับเนาะรถเทศบาลรถ1669เขาก็ยังไม่ว่างมารับเนาะแม่อยากไปคิวแต่เช้าเลยแม่ไม่จริงๆไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นด้วยซ้ำว่าลูกเราอ่ะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไปถึงอ่ะมีแต่คนมองอ่ะคนเป็นพันอ่ะเขาก็ต้องมองขนาดนี้ยังเอามาอีกเหรอเขาถามแม่เอามาอีกเหรอก็แม่เลยบอกว่าเนี่ยหาหนึ่งในล้านแม่บอกเลยว่าเนี่ยหาเคสเนี่ยหนึ่งในล้านตลกเนาะคือฟังแล้วแบบโอ้โหเข็นคนป่วยออกมาคุณข้างนอกนี่เอาง่ายๆเลยเชื้อโรคนี่เต็มไปหมดเลยนะคือเขาต้องอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วเอาจริงๆคุณแม่บอกว่า1ในล้านถ้าตำรวจถ้าเจ้าหน้าที่ทหารค่ะขออภัยเข้าไปดูแลเคสนี้ที่เป็น1ในล้านไม่น่าจะเหลือบากกว่าแล้วหรือเปล่าครับดังนั้นเราต้องถามค่ะทางทหารหน่อยมั้ยคะว่าทำไมคะจะต้องให้คนอื่นเขาลำบากกันขนาดนี้ถามรัฐมนตรีกลาโหมไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นมาถามที่ท่านนี้ก่อนศาสดีค่ะศาสดีก่อนพันโทปรีชากับเอื้องค่ะศาสดีอำเภอเมืองลำพูนบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกทหารตามกฎหมายเบื้องต้นก็อธิบายให้แม่น้องก็ทราบแล้วอ่ะซึ่งแม่ก็อยากจะทำเรื่องนี้เองแม่บอกว่าอยากจะจบเรื่องนี้ภายในปีนี้และตามระเบียบของคณะกรรมการก็ไม่ได้มีการอนุญาตนะให้คณะกรรมการออกนอกพื้นที่แม้จะเป็นเคสกรณี1ในล้านก็ตามจึงต้องพาตัวน้องที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะมาให้คณะกรรมการในหน่วยทั้ง3คนตรวจวินิจฉัยค่ะโอ้หัวร้อนเลยใช่ไหมหัวร้อนคืองงมากเหลือเกินค่ะอ่ะคืออยากจะวินิจฉัยเพราะอะไรจะได้จำแนกว่าเป็นผู้ป่วยประเภทไหนปีต่อไปก็ไม่ต้องมาอีกใบรับรองแพทย์ก็มีหรือเฉพาะเอาง่ายๆอ่ะคุณดูเฉพาะเคสดูเคสแบบนี้ก็พอหรือเปล่าเขาไม่โกหกว่าเขาป่วยติดเตียงหรือมั้งถูกแล้วประวัติมันก็สืบได้ไงว่าเคสนี้เป็นอะไรมายังไงแล้วเคสเนี้ยเอาจริงๆมันไม่ได้มีเยอะถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปเหมือนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคือคนหนียังตามได้แต่คนที่ป่วยทำไมออกไปดูแลไม่ได้อันนี้งงคือเขายืนยันว่าระเบียบไม่อนุญาตให้คณะกรรมการออกนอกพื้นที่ใช่คือผมละงงระเบียบมากกว่าใช่ไม่ยืดหยุ่นเลยอ่ะมันไม่ยืดหยุ่นคือกฎหมายเวลาตราขึ้นมาเนี่ยเขาเอา
พื่อให้สังคมมันสงบร่มเย็นใช่ไหมให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตกันอย่างโอเคถึงมีกฎหมายคอยควบคุมคือในข้อกฎหมายนี้ก็คือไม่ให้คณะกรรมการออกนอกพื้นที่นั่นหมายความว่าออกนอกพื้นที่ไปบริการคนที่ปกติไงคะคนที่แข็งแรงค่ะแต่ว่าคนป่วยมันได้จะยืดหยุ่นหรือเปล่าเนี่ยท่านศาสดียังบอกด้วยนะแม่ก็ต้องมาแหละเอามาจำแนกผู้ป่วยว่าเป็นประเภทไหนปีต่อไปไม่ต้องมาถ้าแม่ไม่มาผู้ปกครองก็ต้องทำเรื่องผัดผ่อนอีกนะต้อง3ปีเลยภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแต่กฎหมายทหารมันเป็นแบบนี้ท่านยืนยันฟังเสียงท่านก็หน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นมันจะทำให้ประสบอุบัติเหตุเนาะแล้วก็คล้ายๆว่ามันมาด้วยตัวเองก็ไม่ได้นะครับถ้าว่ามาคณะกรรมการถ้าว่ามีผู้มาแจ้งแทนเนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะเป็นคนจำพวกที่3ไปพางก่อนปีหน้าก็ต้องมาใหม่ต้อง3ปีมันถึงจะหมดนะครับแล้วว่ามันจะเป็นภาระของปกครองมาถึงรายนี้ปีหน้าก็ต้องมาอีกไม่มาแล้วครับจบแล้วครับคือให้คณะกรรมการลงความเห็นเลยก็คือในตอนนี้จบแล้วครับมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่ากฎหมายทหารมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันยังไม่แก้ก็แก้ซะเนาะก็แค่ซะนะตัดคิดว่าถ้าหากวัดถามในระดับผู้บริหารน่ะท่านอาจจะมีความยืดหยุ่นหรือเปล่าแต่เข้าใจในระดับของปฏิบัติการไม่กล้าที่จะแตกแถวไหมกลัวจะเกิดเรื่องกลัวจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือเท่าที่ความเข้าใจนะนี่นะผมเห็นกรณีอื่นไม่ใช่กรณีนี้นะค่ะกฎหมายบางทีทำไมหย่อนยานจังใช่ๆทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายถึงเกิดปัญหาสังคมแต่กรณีเนี้ยมันครับเป๊ะเลยตึงแผงเลยอะอย่างก่อนหน้านี้ที่เขามีลิสต์รายชื่อดาราที่ดูแข็งแรงอะค่ะแล้วก็คือเกณฑ์ทหารไม่ผ่านเพราะว่าป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้หลายคนเขาก็ตั้งคำถามนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านก็ให้คำตอบมาแล้วเนาะส่วนน้องออฟธนกฤตนะคะน้องออฟเนี่ยหลายคนอาจจะยังคงจดจำได้เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นนักแสดงวัยรุ่นนะคะแสดงภาพยนตร์เรื่อง16ห้าว19เดือดค่ะเอาจริงๆน้องเพิ่งเล่นเรื่องเดียวเองแต่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าถูกคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเมาแล้วก็ขับชนน้องขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อย่างแรงเลยหัวฟาดพื้นค่ะกะโหลกศีรษะร้าวสาหัสผ่าตัดเนี่ยอย่างเร่งด่วนซึ่งปัจจุบันค่ะน้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงยังไม่พอหญิงสาวที่เมาแล้วขับค่ะตามข่าวระบุว่าไม่เคยเหลียวแลเลยค่ะไม่เคยมาช่วยเหลือเยียวยาเลยนะคะครับโอ้ตอนนี้คือสิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือคุณแม่แต่หัวใจของแม่เนาะต่อให้ลูกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแม่ก็ดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วคืออากาศที่ว่าร้อนวันนี้แล้วเจอข่าวคุณเอเข้าไปผมนี่เหงื่อซึมเลยคือมันร้อนเลยอ่านข่าวนี้ไปเราเห็นน้องในสภาพที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็ยังต้องมีท่อช่วยหายใจใช่ไหมถ้ามองไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้ไปที่หน่วยคัดเลือกทหารแล้วคุณแม่ต้องเป็นคนที่แบบขานหมายเองอ่ะมันหดหู่ใจเหลือเกินนะคะครับอ่ะพูดถึงคนป่วยแล้วมีเรื่องข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง